ปัญหาในเรื่องของตามเตรียมทีมของทีมชาติเนี่ยมันไม่มีแผนอะไรเล,เลยครับผมมอมตรงเออไอแผนระยะยาวเนี่ยมันมันไม่มีอะครับผมครับแค่นั้นเองใครถามผมว่าเอประเทศไทยจะยบอลโลกไหมเมื่อ ย so ี่สิบกว่าปีที่แล้วผมก็บอกว่าอ๋อเล็ดโกลทูเบสะครับก็คือรีบไปนอนซะ พี่เองคุยหน่อยให้ความรู้แฟนฟุตบอลด้วยตอนที่พี่เองไปเป็นประธานเทคนิคของสมาคมช่วงแรกๆนะครับสบมัยแรกของท่านนายกสมยศอะ่ะการเตรียม์มันเป็นยังไงแล้วตอนเนี้เราจะไปฟุตบอลโลกนะพี่เองได้ตั้งความหวังจะไปบอลโลก2026แปดทีมครึ่งนะครั้งแรกก่อนที่เอเชียเราเตรียมทีมกันดีขึ้นไหมเข้มข้นไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยเออการการจะไป ฟุตบอลโลกอย่างยั่งยืนถาวรเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าทีมเขาเรียก Long Term Impact ในทีมชาติมันมัน,มนไม่มีครับผมครับทีนี้จริงๆแล้วจริงๆสโมสรนในบ้านเราเป็นสโมสรอ,อาชีพกันหมดแล้วนะครับครับแล้วก็ทีมทีมชาติเนี่ยมันก็จะ มีการพัฒน,นาจากสโมสรและผมผมเห็นทุกๆสโมสรก็มีโค้ชที่มีความสามารถครับแล้วก็เสีอยอ่งเดียวก็คือเอ,อปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมของทีมชาติเนี่ยมันไม่มีแผนอะไรเลยครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ,อข้อแรกของการเตรียมทีมชาติแน่นก็คือการคัดเลือกนักเตะครับ อันนี้มันสาหัสมากอันดับสองก็คือทีมที่อยู่เบื้องหลังเราก็ทีมที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยบางทีเราเราบอกตรงว่ามันไม่ค่อยชัดเจน่ัไหล่ครับอันข้อสามนี่คือเล่นแผนเนี่ยไอ้แผนนี่บอกตรงเองมันแค่เออแค่เอาเผากินนะครับมันไม่มีแผนที่มันแน่นอนแล้วก็การคัดเลือกผู้เล่นเนี่ยเขาเรียก ไอ้เปอร์เปอร์ฟอร์แมนซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาเนี่ยคือมันยังไม่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 มันยังไม่ไม,ไม,ไม,ม,ไม,ไม่เอ่อเขาเรียกอะไรครับมันยังไม่มีหลักเกณฑ์น,นะครับแล้วทีมการคือยุทธวิธีและแท็กติกเนี่ยเออมันยังไม่ชัดเจนครับอย่างนีผมบอกคือเราชื่นชมเกาหลีญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นทีมที่เอ,อแข็งแกร่งอะไรเงี้ยแต่ว่า เอเราหารู้ไม่ว่าเขามีแนวทางที่มันชัดเจนมากที่มันที่ผมเรียกว่ามันมีตัวตน่ะครับมันมีมันมี identity ของเขาแต่ว่าของเขามันไม่มีอะไรเลยครับไปเล่นทีก็เตรียมทีนะจริงเชื่อมกันค,คือการอิชาาิอย่างขาวอนแบบญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันเป็นการเอ,อเตรียมทีม เขาเรียกเยาวชนนะครับครับที่มันมีแผนการที่แน่นอนแล้วก็ระยะยาวมีมีโครงสร้างมีแผนการทาทีมอย่างยั่งยืนนะครับแต่บ้านเราเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเยาวชนนะครับอสมมุติสมมุติเอ่อเครื่องจริงผมอยากได้โค้ชคนไทยเก่งๆไงครับเราให้เขาทําเลยสี่ปีเนี่ยแต่มันมันยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่า เออเราไม่ค่อยเชื่อใจมั่นใจในโค้ดคนไทยเท่าไหร่ครับผมนะครับอืมคือตรงเนี้ยมันเป็นอุปสรรคในการพัฒน,นายับยั่งยืนในหลักการของเอ่อฟีฟ่าหรเอฟซีเนี่ยที่เขาต้องการให้เรามีโครงสร้างตรงนี้ครับผมครับก็คือคือเอ่อหอ,อมตรง เออไอแผนระยะยาวเนี่ยมันมันไม่มีอะครับผมครับเช่นนั้นเองครับอีเดี๋ยวนะวันวันนี้ไม่มีแผนระยะยาวแล้วเราจะไปฟุตบอลโลกแบบแบบถูกหวยได้ไหมสมมุติว่าเราอ้าวเราฟอร์มดีขึ้นมาได้ไหมเออเราเราต้องรู้เราต้องรู้ว่าเออเออแถวอาเซียนหรือในเอเชียเนี่ยทุกทีทุกทีก็อยากไปบอลโลกหมดครับหรือเพราะนั้นเออเราต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรอะ นะแล้วเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ครับไม่ใช่ว่าอออยู่ๆเรามานั่งเอเป็นเป็น,เป,นเป็น dream dream maker ครับก็คือฝันว่าเอแต่ว่าเอไม่ลงมือทำสักทีเพราะว่าผมผม,ผมบอกตรงว่าม,ไไมันเป็นไปได้เออมันเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้แบบยั่งยืนเะนี่ยมันจะดีกว่าไม่ว่าอย่างที่บอกคือครับมันต้อง พาดไปถึงอ,อผู้นำครับผู้นำอะไรนี่มันไม่ไม่ไม่ได้ไปถึงแบบนายกสมาคมนะครับจริงๆแล้วเราเราชอบไปพาดพิงถึง,ถงนายกแต่ว่าจริง leadership ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็น head of youth development เนี่ยที่ประเทศไทยเรายังไม่รู้หรือว่าใครเป็น head of youth development นะซึ่งมันสำคัญมากครับ แต่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับ really. แล้วก็อันท eh ี 2, 14, 16, ่สองตามมาคือเอ่อ national youth team อันนี้ก็ต้องมาก่อนนะดีไหมใน national youth team ในบ้านเราอยางยกตัวอย่าง national youth team บสี่สิบหกสิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดกับิบเก้่อนครับนะไม่ว่าจะมีผู้หญิงผู้ชายถามจริงเนีมันไม่มีครับนะครับก็คือ มันไม่มีอะไรที่หมายถึงว่าเอ,อมีแล้วแล้วก็มีการแข่งขันที่อย่างสม่ำเสมอประเทศไทยไม่มีครับการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันภายในประเทศการแข่งขันในในเอเซียในระบบทวีปซึ่งเราต้องพัฒนาผู้เล่นนะครับเราเราเราไม่เคยมีแผนที่จะพัฒนาตรงนี้เลยนะครับ เพราะนั้นเอ่อพอทีมชาติไปเตะที่ไหนทีพอแพ้มาก็จะบอกว่าเอ้ยเราได้ประสบประสบการณ์ยิงย่งยประสบการณ์เราต้องสร้างตั้งแต่อายุสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดนะครับคือคือครัผมจะเห็นคนที่มีมีม,มีมีความสามารถตรงเนี้เอ่อลงมาลงมาฟันทําทําให้มันได้ครับผมอ่ะออแวพี่เองไปออกทําไมละ่ะก็ก็พี่เองอยู่แล้วพี่เองออกทําไมลรา อนนนั้นนะรืจริงๆเอ่อผมตั้งใจจะออกถ้าหากว่ามีศูนย์ฝึกอะแต่ว่าพอดีมันไม่มีอะไรเลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออตอนผมอยู่เนี่ยผมจะเน้นแค่สองอย่างนะครับก็คือเรื่อง o ค t Education กับ Youth Development เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมทำมาก็คือเรามีโค้ดจากแปดสิบคนอะมีหลายทานะครับผมซึ่งตรงนี้มันต้องทำก่อนไงแต่ว่า เสิ่งที่ตามมานะอย่างอย่างกาเลสเขาทำสี่ปีเนี่ยจริงๆผมอยากให้ทำอยู่ต่อนะปรากว่าเออเขาก็ไปอยู่ต่อเพราะว่าสิ่งที่เขาทำที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันก็คือในเรื่องของเอคอีคอลัมน์นะครับแต่ว่ามันจะต้องไปโน้มนาวทุกๆสโมอสอนอนะ่ะให้ให้เห็นความสำคัญต่อ,อคอลีคอลัมน์อันเนี้ย แะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทำวิดีโอในการในการแบบฝึกซ้อมที่เป็นหลักสำคัญที่ทุกๆสมโมสรในอาซารีต้องใช้อันนี้เขาเพิ่งถ่ายทำเสร็จครับนะครับอ่า<ว><ว>กับในกับเรื่องของทีมชาติก็คือเราเราแน่นอนเรามีสปอร์ตไซ์คือวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเข้ามาช่วยไหมมีหน่วยงานที่จะวิเคราะห์ไหม หน่วยงานที่เคาะนีุบอกวิ่งเราผมเบื่อมาตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วครับที่ว่าทีมชาติไปเตะทีแล้วก็พอลงครึ่งบินมาก็โบกมือลาเฮ้ยเดือนหน้าไปเตะที่โน่นที่นี่ไหมละมันไม่มีใครวิเคราะ์ครับว่าข้อมีพาาเราคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาที่ผมเออคือในฐาน้ะที่ผมทำงานให้กับเอฟซีเนี่ยค,คือ ผมหน้าที่ของผมคือยกระดับมาตรฐานของเอเชียให้ชิดกับยุโรปนะซึ่งมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากครับเพราะนั้นผมจะรู้ดีว่าเออสิ่งที่จะยกมาตรฐานเออของเอเชียให้ชิดกับยุโรปซึ่งญี่ปุ่นเกาหลีหรือต้วันออกกลางเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับขอ,อของเราของเราบอกตรงเรามี talent center ไหมนะ center of excellence ไหมมันก็ไม่มีครับ ถ้าอะคาเดมีอ a คาเดมีก็คือ national academy มีไหมเออมันก็ไม่มีอะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเออมันจะมันจะส่งผลกระทบอีกอีกอันหนึ่งก็คือเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกไหมที่เขาเรียกว่า facility อะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกซ้อมเอ่อสนามแข่งขันห้องเอาห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือห้องยิมอะไรเนี่ย ที่มันเป็นของทีมชาติเนี่ยมันไม่มีไงนะครับอก็เนี่ยเป็นเป็นหลักหลักใหญ่ๆที่เราเราจะพัฒนาทีมชาติมันพัฒนาแบบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเออขอเออมาทีก็ทําทีอะเขาเรียกอะไรครับมันให้เข้าใจแบบยั่งยืนนะครับเพราะนั้นเอ่อการพัฒนาอย่างยืดเนี่ยยั่งยืนเนี่ยมันต้องดูตรงเนี้ยครับว่าเรามีไหม แล้วที่สำคัญคือออแนวทางทีมชาติมันต้องมีคนวางไว้ครับเหมือนเหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาวางไว้ครับใครมาเป็นโค้ชคุณก็มีเนี่ยไอไอไอแจแปเวหรือโคอเรียวเวอะไรเนี่ยอ่ะก็พี่วางไว้แล้วไงก็ไทยแลนด์เวที่เราพูดกันสรุปมันไม่ได้มีใครไปทําต่อสรุปยังไงกันเพราะมันเอ,อแน่นอนมันอยู่ในแผนเอ,อ่20ปีของสมาคมแต่เราต้องถามว่า ไอเราทำแผนแผนยี่สิบปีอะไอรถแม็ยี่สิบปีอะเออผมบอกตรงนะว่าไอเราเราเคยประเมินไว้ว่าไอเออสี่ห้าปีเนี่ยไอแผนยี่สิบปีเนี่ยมันพัฒนานไปกี่เปอร์เซน็นต์เพราะผมเอาเอาหนูอย่างเดียวนะที่อยู่ในแผนพัฒนายี่สิบปีก็คือไทยแลนด์เวย์นะแต่ผมว่าเออสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมัน สิเปอร์มันยังไม่ไปไหนเลยครับผมเวลาอไรมันก็แล้วกันที่อ่เปิดเมันอาหจะไม่มีใครทําตามแล้วก็ได้นั่แหละหลังจากที่เพลงออกมาแล้วอืมคืออะคือคือเอ่อการเขาเรียกเอการจัดการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันยังมีปัญหาในเมืองไทยครับนะและอย่างที่บอกคือเอ่อการซัพพอร์ต จากรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับไม่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 ได้สักบาทผมบอกว่าเออ,เอ,อไอไอมุมเนี้ยมุมหนึ่งที่เราจะบอกว่าภาครัฐอ่าไม่ค่อยช่วยสับสน,นุนนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเข้าใจได้นะในมุมของพี่เองที่เป็นคนเอ,อจริงๆแล้วถ้าผลงานเราไม่ได้อ่ะผลงานเราไม่ได้เ,ไไดเขาจะเขาจะมาเห็นความสาคัญแม่ถ้าเกิดผลงานดับที่จับต้องได้ในอาเซียนเลยระดับนี้เรายังไม่ค่อยได้กันเลยตอนเนี้ยถ้าคุณคิดแบบโค้ดเยวชนทั่วประเทศไทยนะ มันก็ไปไม่รอดครับเพราะว่าโค้เดเยาวชนทั่วประเทศไทยอ่ะเขาจะคํานึงถึงเรื่องของผลงานนะครับาไม่ได้คานึงถึงการพัฒนาเพราะฉะนั้นคน,คนที่จะมาซัพพอร์ตประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องของรัฐบาลนี่เขาต้องมองถึงการซัพพอร์ตระยะยาวนะครับเอีกอ,อย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมาลงทุนตรงเนี้ยเราต้องถามว่าเฮ้ยเรามียุทธวิธี เหมือนเมือนคุณจะขอเงินกกทเนี่ยคุณก็ต้องทําโครงการอะไรไปให้เขานะผมเห็นคนที่เก่งๆเนี่ยทําโครงการเอ้กกทเขาจ่ายให้แต่ว่าเออเรามีเรามีไหมว่าเอ้ยเราเรามีการจัดการที่แบมีสิทธิภาพไหมเรามีเอ่อไอลีดเดอร์ชิพเก่งไหมละมีโน้ตาวไหมมียุทธวิธีไหมเนยเออถ้ามันมันไม่มีมันผมก็ไม่ให้ครับผมอืม ก็แันะ้ตรงนี้เรามีผลกระทบระยะยา,ยาวของฟุตบอลในบ้านเราอ่านแล้ววันนี้ที่เราต้องทําต้องแข่งแล้วพี่เนี่ยเรากาลังคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอเจอเจีนแล้วมาตรฐานของของทีมไทยตอนเนี้ยกับจีนนะเวลาเนี้ยในมุมมุมที่เหงนคิดว่าเราเอาตัวรอดได้ไหมเอาเอาเอาเกมเดียวก่อนที่ตามเนี้ยเอ่อกับการเตรียมทีมแบบเนี้ยผมคือการการเตรียมทีมเอ่ออย่างอย่าง,งที่บอกเราเรา,เรา ยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนักบอลที่มีประสิทธิภาพมากนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเจเจ้าเอ,อเจ้าและกิสดาการแมนหรืออีกหลายๆคนที่เล่นนะครับคือผมเห็นแล้วเขามีคุณภาพแต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ตำหนิออ,อ,อโค้ชนะผมตำหนิในเรื่องของ เออเรามันอย่างสมมติโค้ต่างชาติเนี่ยเขาแต่ละคนที่มาอยู่ในเมืองไทยนานๆน,น,นี่มองเห็นนะครับเออเอา,เอา,เอายกตัวตอย่างผมก็แล้วแต่นนะว่าเวลาคุณจะมาทําทีมให้เกัมบาโอซากาเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณคุณมีคุณมีโมเดลให้โค้ชเฮงเออ ยกตัวอย่างโค้ดแต่ละคนที่มาทำในเมืองไทยเนี่ยสมมุติเราเป็นนายจ้างเขาเราต้องขอโมเดลเอ้ขอโมเดลที่ในการทำทีมของคุณหน่อยสินะครับครับเออเขาถ้าเขานำมาเสมอเสนอเราปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อโมเดลของเขามันโอเคเลยนะ,แล,ะแล้วเราก็ติดตามเขาว่าเขาทำตามโมเดลไหมแต่ในเมืองไทยโค้ดใครเข้ามาทำา็เอ้ยมึงทำไปเลย อ่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำไอ้โมเดลของเขามีอย่างไรบ้างเนี่ยเขาเขาจะทำยังไงคือมันไม่มีครับผมอันนี้ยอันไหนล่ะผมบอกตรงว่าสมัยก่อนที่ผมเป็นฟารเทคนิคเนี่ยผมจะจ้างเอสมาคมจะจ้างใครสักคนผมก็ถามขอดูเอปรัชญาในการทำทีมขอดูเกมโมเดลเกมโมเดลคุณหนองนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ย คุณจะสร้างบ้านผมมาสร้างบ้านให้ผมว่าไหนทําตามแบบที่ผมอยากได้ได้ไหมหรือมีแบบอะไรให้ผมดูบ้างไหมอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างที่บอกคือคือมีตัวตนอะอเขาเนี่ย national team identity ประเทศไงมันไม่มีอะครับผมนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมใครถามผมว่าไอประเทศไทยจะบอลโลกไหมเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็บอกว่าอ๋อ Let's go to bed นะครับก็คือรีบไปนอนซะอะไรเงี้ยอุ้ยคือมันมันยังพูดได้ครับว่าอจะไปนอนทําไมล่ะมันยังเป็นยังไม่ปนอนเนี่ยเกมแรกเองก็นะหรือเปล่าเจอจีนอ่ะไปไม่ไม่ฝันดิเราไม่ไม่ฝันแล้วไปได้จีนจีนอ่ะผมบอกตรงว่าเราเหนือกว่าในเรื่องของเอ่อความสามารถชพ่ะตัวข้าอกว่าในเรื่องของทีมเวิร์ก เหนือกว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพ่อหน้าในนักเตะบอลไทยแต่ว่าเราฟุตบอลมันแพ้ชนะการด้วยสไตล์การเล่นด้วยแท็กติกนะเราต้องดูว่าเอ้ยเราจะเรามียุทธวิธีหรือแท็กติกที่มันเป็นอของไทยอะที่แบบว่าอันนี้คือคือเอาเกมแพลน เอาเวอเกมสไตล์อะไรเงี้ยค่ะเออบางทีมันมันไม่มีมานา <S <S จนจนเราจะเห็นว่ามีคนไทยเขาพูดกันนะครับว่าแม่เล่นทีมเก่งก็เก่งลเล่นทีมอ่อนก็อ่อนเงี้ยคือมันนิ่ตันที่แต้จิอ่าอ่าโอเคมาตรฐามมันแกว่งแกว่งไปไปตามการเจอคู่แข่งอ่า,อาเข้าใจละไม่ได้มีแนวคือการละเอีฟุตบอลเนี่ยมันนอกจากจะมีเอ่อปรัชญาคอนเซ็ปที่ชัดเจนแล้วเนี่นย ความมันก็สามารถที่จะสร้างความสม่ําเสมอให้กับทีฟุตบอลได้แต่แต่บอกตรงว่าเ,เรามีนักบอลที่มีคุณภาพแล้วมีนักบอลที่ฉลาดด้วยนะครับครับเออแต่เราจะใส่ในเรื่องของเอ่อคอนเซปต์ Concept หรือหรือ attacking model defending model มันเป็นยังไงให้มันชัดเจนถ้ามีความชัดเจนปุ๊บผมว่าเด็ก ใครทุกคนเนี่ยจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแ,แล้วก็จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอไม่มีไม่มีคอนเซ็ปต์ไม่มีโมเดลอะไรเลยอย่างเงี้ยเออ,อม,มันก็เล่นไปชนะบ้างแพ้บ้างโดนยิงเยอะๆก็โดนด่ากันทั้งหมดครับอ่าทิ้งท้ายสั้นๆครับพี่เฮงเราจะไปฟุตบอลโลกในในแบบเนี้ยแบบที่เราคุยกันว่าถ้าไม่เริ่มทำเหมือนที่พี่เฮงบอกเนี่ยยังไงมันก็ ก็เป็นแค่ฝันแต่ว่ามันอาจจะมีไหมที่เราเราจะเข้าใกล้กับการฟุตบอลโลกกับการเตรียมทีในแบบนี้ในมุมของของโค้ชเองที่เชื่อมั่นในทฤษฎีที่แข็งแรงแล้วปฏิบัติมันจะตามมาแต่ใน,นวันนี้เราไม่ได้ความสำคัญกับการวางแผนก่อนเลยเราเตรียมแบบนี้ใกล้ๆเราก็ทําใกล้ๆเราก็ทําในมุมพี่เขียว่าเราจะไปบอลโลกในแบบนี้ได้ไหมในอีกกี่ปีขี้อ่านในมุมพี่เออมันอาจจะเออเหมือนฝรั่งเขาบอกฟุตบอลไายเหมือนซื้อหวยครับ มันเราอาจจะถูกหวยครั้งนแต่ว่าคนเล่นหวยผม,มเห็นคนเล่นหวยรวยเลยนะส่วนใหญ่ก็เล่นการพนันเงนี้ยมันก็จริงๆแล้วเขาบอกฟุตบอลไทยก็คือการพนันนะครับก็คือไม่รู้จะชนะวันไหนนะแต่มันก็นเจ๊งอยู่ดีครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับในฐานะที่ผมเป็นขณะกรรมการเอเอซเนี่ยในรับผิดชอบในเรื่องรถช่องว่างของเอเชียเนี่ยมันมีหลายประเทศที่เขาทำกันอยู่ และเขาก็จะมีการพัฒน,นาที่ยั่งอยู่แต่ของเราเอ่ะถ้าไม่ทำผมว่าเราจะไปยังไงเราก็ยังไม่รู้ว่าเร,เราจะไปยันไหนไปยังไอเราจะไม่รู้เราอยู่ยืนอยู่ตรงไหนเลยอะ่ะเราจะไปไหนอ่ะครับ,รบแล้วทำไมพี่ไม่พี่ไม่กลับมาทำเราสมัยหน้าพี่กลับมาทำไหมล่ะถ้าเขาเชิญพี่พี่กลับไหมคือเออมันมีคนเก่งๆอีกเยอะครับ แต่เราหให้โอกาสเขาไหมแค่นั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่เราเราไม่ค่อยให้โอกาสคนไทยด้วยกันแค่นั้นเองค่ะ